ไปไหนมาทำไมป่านี้เพิ่งกลับฉันก็ไปทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวดิป้าถามได้ไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัวหรือว่าไปหาเรื่องให้ครอบครัวกันนี่ไหนไหนมาคุยกันหน่อยดิหันหน้ามานี้ดิบอกให้หันหน้ามาทางนี้หันหน้ามาทางนี้นี่เหรอไปทำงานมาหาเลี้ยงครอบครัวไปทำงานมาหาเลี้ยงครอบครัวทำไมหน้าตามันได้ฟกช้ำดำเขียวแบบนี้ฮะโอ้ยพ่อดิเจ็บนะพ่ออุ้ยคนเรามันบิดป้ายกันได้บอกเลยก็ว่าคนล้มมาอย่าข้ามนะพ่อโอ้ยสำบัดสำนวนไอ้นี่มันยื้อเหมือนใครวะเนี่ยเหมือนมึงเลยไอ้กอดำอุ้ยฮะว่าเปื่อยกอดำมันจะเหมือนใครอ่ะมันไม่เหมือนพอป่ะนะฮะโอ้แม่เอียดแม่เอ้ยแม่เอียดใช้มาลงที่ชั้นคนเดียวเราก็ไอ้นี่มันบุกชั้นคนเดียวที่แน่เราอ่ะนี่นี่เลี้ยงแต่เมียกูมีโชว์ไอ้กอดำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปกันใหญ่แล้วอย่างนี้มันทันจบเลยก็บอกว่าลูกเต้นคนเดียวดีแน่มันก็ลูกเต้นเหมือนกันไงถูกโตกลูกกูกับลูกมึงเออแล้วมึงจำได้ไหมก็ดำแรงมึงเบาเบาเว้นเนี่ยมึงกินเหล้ามึงเมามึงชวนเพื่อนหลบทุกทีจำได้ไหมอ่ะเดี๋ยวใส่มาพูดถ้าความว่าลูกไม่ได้ยินไงนั่นไงฉันว่าแล้วฉันต้องนิสัยเสียเหมือนบ้างแง่แง่ใส่เสียใส่เสียเองจำไว้เลยนะถ้าวันหลังเองไปรบช่วงรบกับใครนั้นพ่อตีตูดลายแน่เลยนี่นี่นี่ที่แม่แหล่หน้าที่หายหายปากเจอเหมือนกูเลยแม่พาไปถ่ายยาก่อนไปลูกไปหายตายเลยแม่ดูจังไปถ่ายยาลูกเออโอ้ยก็ไปเดี๋ยวลูกก็เชื่อคนพ่อตีแม่โอ้ยจะเดินนี่ก็สรุปว่าลูกเองลูกข้านับวันเนี่ยยิ่งเหลือขอยิ่งดื้อทุกวันเลยสงสัยเห็นทีข้าเรากัดวันหาเงินส่งมันเข้าโรงเรียนนั่นแหละครูจะได้อบรมสั่งสอนให้มันเป็นผู้เป็นคนบ้างไม่อย่างนั้นนะมีหวังติดตารางไม่ช้าก็เร็วก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะส่งไอ้ดุลยากับอารยามันเข้าโรงเรียนเพียงแต่ตอนนี้งานกรรมกรมันลดน้อยลงมากจนรายได้แทบจะไม่พอแบ่งกันเฮ้ยมันเป็นธรรมดาก็ถนนหนทางมันก็เจริญขึ้นไงคนก็เลยหันมาใช้บริการทางรถยนต์กันมากขึ้นไอ้พวกขายปลานะก็ไม่ส่งปลาทางรถไกวแล้วไอ้ส่งยางหันมาส่งยางทางรถยนต์กันก็บอกรถยนต์เนี่ยไปเร็วแถมถึงที่เลยก็บริการก็ถูกกว่ารถไกวกรรมกรอย่างเราก็เลยแย่คือตอนนี้งานที่สถานีรถไฟเนี่ยมันน้อยเต็มทีถามว่าผมไม่ไปครอบครัวผมก็คงจะแย่แล้วอีกอย่างหนึ่งเทอมหน้าลูกผมสองคนก็จะเข้าโรงเรียนครับตอนนี้นะเบี้ยมันก็ให้ยากถ้าไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาแล้วต่อไหนไปถามคนอื่นเขาทั้งอะเกียดจริงๆไอ้พวกที่ดูทุ่งเงินน้อยแล้วแต่คอยวาสนาวันวันคอยไอ้เบี้ยจากฟากฟ้าล้นมาใส่เปล่าฟันไปเตอะในห่วงใบใจได้เลยครับเพื่อนผมคนนี้นะครับเท่าที่รู้จักมันมาสิบว่าปีนี่มันไม่เคยเกียงอะไรเลยนะครับนอกจากรู้มันอีมีเมียไม่มันยังไม่ยอมมีเลยมันกลัวอีมีปัญหาเหมือนกับแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงเมื่อในละครทีวีนะไม่เหมือนเองใช่ไหมกับเตี้ยเตี้ยขอตังค์ให้สิบบาทดิอะไรไอ้ลูกคนนี้วันวันเอาแต่ขอแต่ขอเตี้ยมันไม่ได้มีโรงงานพิมพ์แบงค์นะเว้ยจ่ายเบี้ยเปลืองโหเตี้ยผมเป็นลูกชายคนเดียวนะทำไมผมอ่ะจะเตี้ยจะให้ใครเออเลี้ยงเหมือนตู้คนลาวเนี่ยเอาเบี้ยไปทำไรโรงงานสิบบาทนี่ไม่บอกปล่อยเตี้ยงงดีกว่าโอ้เอาไปไอ้ลูกบังเกิดก้าวคนนี้เอาไหมครับโอ้เฮ้ยแล้วอย่าลบให้มันเดือดนะครับอืมเ
แล้วตอนเช้าวันสู้นป้ายเนี่ยแคบแคบไปที่ยาล่ากันเนอะครับไหนวะไปยาล่าผมไปด้วยได้ไหมป้าผมอยากนั่งรถกระบะมันคงสนุกดีอะไม่ได้หรอกป้าไม่ได้ไปเที่ยวนะป้าไปทำงานแล้วป้าจะไปงานไหมไม่นานหรอกลูกป้าไปค้างที่นู่นคืนหนึ่งแล้วป้าก็กลับฮะต้องคืนหนึ่งแน่แล้วพวกเราจะอยู่กับใครก็อยู่กัน3คนพี่น้องนี่ไงอารยาไม่เป็นไรนะป้าเดี๋ยวผมดูแลน้องเองป้าไม่ต้องห่วงมันพูดง่ายแต่มันทำยากนะฮูยันป้าเป็นห่วงแม้กระทั่งว่าระหว่างที่ป้าเดินทางไปยะลาถ้าว่าป้าเป็นอะไรไปแล้วพวกเองจะคิดมากอีกแล้วอ่ะต้องคิดสิแล้วก็คิดให้มากด้วยเรามีกันอยู่แค่นี้แล้วพวกเองทุกคนก็คือหัวใจของป้าหนูรักป้าป้าก็รักพวกเองทุกคนบุญญาครับสัญญากับป้าแล้วนะว่าเองจะไม่ไปมีเรื่องมีราวกับใครครับป้าแล้วป้าจะไปเมื่อไหร่อ่ะพรุ่งนี้Assalamualaikum. Waalaikumsalam. ของฝากครับไม่รู้ว่าจะถูกใจคุณหรือเปล่านะรับไปเถอะครับอย่าให้คนซื้อมาฝากนะเขาเสียน้ำใจนะมาแต่เช้าชุนนะคะแหมขยันเกินหน้าเกินตาแบบนี้เดี๋ยวครูใหญ่ก็หลงแย่แค่ทำตามหน้าที่นะคะไม่เห็นจะเกี่ยวกับครูใหญ่ตรงไหนครูสมบัติมีอะไรกับดิฉันเปล่าจ๊ะมีสิจ๊ะใจร้อนไปได้ฉันมีอะไรเอามาให้ดูด้วยแหละฉันเพิ่งไปสั่งทำมาสวยไหมถ้าสวยแล้วก็บอกให้ครูใหญ่ซื้อให้สักวงสิจ๊ะจะซื้ออะไรกันเหรอครับอุ๊ยเปล่าค่ะดิฉันบอกครูอัสมาว่าจะออกไปร้านหน้าโรงเรียนนะคะครูอัสมาจะฝากซื้ออะไรไหมคะเออแต่วันนี้เวรครูสมรไม่ใช่เหรอครับโอ้ใช่จริงๆด้วยค่ะดิฉันลืมไปเวรหน้าโรงเรียนของดิฉันค่ะขอโทษก่อนนะคะการต่อมาให้นักเรียนทราบว่าอิสลามไม่ใช่ชื่อเชื้อชาติเช่นไทยจีนฝรั่งแขกนักเรียนจะเข้าใจว่าอิสลามคือแขกหรือไปเข้าใจว่าแขกคืออิสลามเพราะว่าแขกมีหลายศาสนาได้ดูพี่นุ่งนิดหน่อยมีอะไรหร